3.9ผลบวกของมุมเป็น76องศาผลต่างเป็น2ส่วน9พายเรเดียนนะครับดังนั้นมุมที่ใหญ่กว่าโตกี่องศาพี่กำหนดครับว่าไอ้มุมตรงเนี้ยผลบวกของมันเป็นมุม a กับมุม b เท่ากับ76องศาผลต่าง2พายเรดส่วน9พายเรเดียนพี่เปลี่ยนให้เป็นองศาครับ2ส่วน9พายคือ180ุถูกปะ 9ตัด180ตรงนี้เหลือ20 2คูณ20เป็น40องศาผลต่างก็จะได้ว่า x-b ลบ b เนี่ยเท่ากับ40องศาพี่เอา2สมการนี้บวกกันจะได้ 2a เท่ากับ116ดังนั้น A เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับ2 50เหลือเศษ1 2 8 6 A แเท่ากับ58แทนในสมการที่2นะครับจะได้ b เท่ากับเท่าไหร่ครับ b เท่ากับ เมื่อ A เท่ากับ58 B ก็เท่ากับ18องศาดังนั้นไอมุมที่ใหญ่กว่านะครับคือมุม A ถูกปะ่ะมุม A เท่ากับเท่าไรหร่58องศานั่นเอง39ตอบ C นะครับ